สวัสดีกันนะครับเรากลับมาอยู่กับคอนเทนต์ภาษาอังกฤษของเอโงโตะวันนี้เนี่ยก็กลับมาต่อกับเนื้อเรื่องของฮิฟูโรสวดนะครับและนี่ก็เป็นพาร์ทที่11แล้วเนาะแต่ก็ต้องเกริ่นเหมือนเดิมนะครับว่าผมเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตรงจุดไหนที่ผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สามารถบอกแก้ไขหรือสอนได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับเนื้อเรื่องในพาร์ทก่อนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราจะได้เห็นนิมิตที่เกี่ยวกับซากุยะแล้วก็ซานาเอะเนาะซึ่งในนิมิตเนี่ยก็เหมือนกับว่าทั้งคู่เนี่ยจะสู้กับพวกกระต่ายจันทานะครับแล้วก็มันจะส่งให้เราเนี่ยไปอยู่อีกส่วนหนึ่งส่วนสองคนนั้นน่ะก็เหมือนจะสละชีวิตตัวเองอะไรทำนองนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่านะนอกจากนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราจะได้รู้สตอรี่ของทั้งสองคนนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นอะไรยังไงก็สามารถกลับไปดูตอนที่แล้วได้นะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกับตอนที่มีชื่อว่าชีวิตประจำวันที่เธอชื่นชอบตอนจบครับนี่น่ะก็เพื่อปกป้องชีวิตประจำวันที่พวกเรารักได้โปรดอย่าลืมช่วงเวลาสถานที่และผู้คนที่คุณรักเข้าใจไหมคะความทรงจำที่เชื่อมโยงกับรสชาติน่ะมันไม่ง่ายที่จะลืมหรอกนะนั่นน่ะเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่ายุคนี้ที่อาหารสังเคราะห์น่ะจะหาที่ไหนก็ได้เธอรู้จักวลีที่ว่ารสชาติที่คล้ายกับข้าวของแม่แล้วก็รสชาติของบ้านเกิดไหมดูเหมือนว่าในอดีตพวกมันจะถูกใช้กันจริงๆด้วยแหละและมันไม่ใช่แค่วลีที่ถูกพูดบ่อยๆสำหรับมื้ออาหารที่ให้ความสุขหรอกนะแล้วก็นะโค้ดที่เรมี่ได้เห็นภายในนี้มีฝันของเธออย่างต่อเนื่องและพวกเราที่ได้จัดการมันจนเข้าไปสู่ส่วนต่อไปได้ความรู้สึกและความทรงจำน่ะมันฝังลึกอยู่ภายในฮิปโปแคมปัสหากสิ่งเหล่านี้ประสานงานกันมันก็คงจะนำเราเนี่ยไปสู่โค้ดได้แล้วนะเอาแล้วทำไมมันจุดๆๆทั้งสองอะไรเนี่ยเราจะมีให้ฉันเลือกทำไมอ่ะรีบไปดูให้ทั่วกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้รู้อะไรอีกบ้างดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะพอมีเวลาอยู่บ้างนะก่อนที่ความมืดอ่ะจะไล่เราทันเพราะงั้นฉันคิดว่านั่นน่ะเป็นความคิดที่ดีเลยทั้งหมดนี้น่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราหลับกันแล้วก็ได้มาเจอกับตัวเองที่นี่ณตอนนั้นน่ะพวกเราไม่รู้เลยว่าที่นี่น่ะคือสถานที่อะไรใช่แบบว่ามันแตกต่างจากโลกที่เราเคยได้พบเจอตอนที่อยู่ในชมรมผนึกลึกลับน่ะแล้วเราก็ได้เจอกับเรมิแล้วก็คิดว่าสถานที่นี้เนี่ยคงจะเป็นภายในความฝันของเธอถึงอย่างนั้นพวกเราก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีแหละแถมยังมีไอ้เรื่องที่ทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกรำคาญใจอย่างไอ้ที่สถานที่นี้เนี่ยมันอยู่บนดวงจันทร์ฉันไม่อยากจะรู้มาก่อนเลยนะว่ามันมีฐานทัพอะไรแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะนั่นสิบางทีสิ่งก่อสร้างนี่เนี่ยอาจจะถูกสร้างขึ้นอย่างลับๆก็ได้และพวกเราก็อาจจะแค่เพิ่งเคยมาที่นี่หรือบางทีนี่อาจจะเป็นเวลาและอวกาศที่ไม่มีอยู่จริงเธอจะหมายถึงว่าความฝันไม่ใช่ความเป็นจริงอย่างนั้นหรอไม่ใช่ว่าเราเคยถกกันเรื่องความฝันคือความเป็นจริงแล้วก็ความเป็นจริงอ่ะคือความฝันแล้วนี่ก็ใช่แหละแต่แบบว่าอันนี้มันแตกต่างกันออกไปอ่ะแทบจะทั้งหมดเนี่ยมันถูกดูดกลืนเข้าไปในความมืดอ่ะยังกับว่ามันไม่ได้ถูกกลืนกิน
ด้วยตัวของมันเองอ่ะงั้นเธอก็จะหมายถึงว่าทางวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นหรอฉันหมายถึงว่าถ้ามันเป็นไปได้ต่างหากแล้วที่นี่น่ะไม่มีเหตุผลสำหรับบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่จริงหรอกนะบางทีความมืดอ่ะอาจจะกำลังลบสถานที่นี้ทิ้งก็ได้นะโลกอย่างนี้คล้ายกับเวทีที่ถูกทำความสะอาดเมื่อการแสดงเนี่ยได้จบลงแค่นี้คือความเป็นจริงหรือความฝันของหนึ่งในพวกเราสักคนแล้วก็อะไรแบบนั้นอ่ะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นหรอกนะเธอไม่สามารถเลิกการแสดงได้ในระหว่างที่ตัวเอกอ่ะกำลังแสดงอยู่นั่นสิมันแปลกจริงๆด้วยอ่ะบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับนิมิตฝันของฉันก็ได้นะฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันอะแล้วก็ยังคิดอีกด้วยว่านิมิตฝันของเธอเนี่ยคงจะเป็นกุญแจที่นำเราเนี่ยกลับไปสู่โลกของเราได้งั้นเธอก็ตัดสินใจแล้วสินะว่าจะใช้ชื่อนิมิตฝันน่ะเอาเธอเอาเธอรีบทำลายความลับที่ถูกปิดเอาไว้ที่อยู่ตรงหน้าของเรากันเถอะใช้นิมิตฝันของเรมิเพื่อที่จะตามหาอะไรบางอย่างที่เป็นมากกว่าโค้ดด้วยวิธีนี้น่ะพวกเราจะได้กลับบ้านกันถ้านี่น่ะเป็นเวลาและอวกาศที่ไม่มีอยู่จริงพวกเราก็คงไม่รู้หรอกนะว่าจะต้องไปหาที่ไหนถึงแม้ว่าที่นี่น่ะจะเป็นเขตแดนธรรมดาธรรมดาก็เถอะก็ใช่อ่ะนะมันก็ถูกของเธอแหละรีบจัดการกันเลยเมอรี่เรนโกะตอนนี้น่ะคือช่วงเวลาของชมรมผนึกลึกลับแล้วสรุปไอ้ชื่อความสามารถของเรานี่มันชื่ออะไรกันแน่นะผมลืมแล้วไอ้พาร์ทก่อนๆมันจำได้ว่ามันเคยถกเถียงกันไอ้เรื่องนี้อยู่นะแล้วสุดท้ายมันชื่ออะไรนะแล้วก็พาร์ทนี้ก็แปลมั่วอีกแล้วนะครับไอ้ยิ่งไอ้ตรงช่วงที่แม่นางสองคนกำลังแบบอธิบายอะไรกันอ่ะงงจัดๆเลยก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถมาแนะนำกันได้นะก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบาย